ับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของ TPL Today ครับหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทีมใน TPL นั้นจะตกชั้นกี่ทีมกันแน่วันนี้เรามีคำตอบให้ครับพร้อมกับเบื้องหลังของเกมเมื่อวานนี้สำหรับฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับครับแต่ว่าเราจะไม่ได้บอกท่านผู้ชมนะจะเป็นคุณจุ้มจิ้มครับกิตติรัตน์จุลเสถียรนะฮะติดตามในช่วง TPL Today กันนะครับครับสวัสดีค่ะพี่โก้สวัสดีค่ะพี่ธนสวัสดีครับคุณทุกทีมคุณผู้ชมอะไรเขาฮะก็เขาสวยทุกปันอยู่แล้วขอบคุณค่ะครับผมค่ะก็ถึงแม้ว่าจะมีการพักศึกยุโรปไทยพรีเมียร์ลีกไปช่วงนึงแต่ว่าเราก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงฟุตบอลไทยมาฝากเต็มอิ่มแน่นอนค่ะเชิญเลยครับค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วง TPL Today นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากกันเป็นประจำในช่วงนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวหลังเกมของศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดตกค้างเมื่อวานนี้กันก่อนดีกว่านะคะซึ่งเป็นการพบกันระหว่างอสสภา M150 สระบุรีและเชียงรายยูไนเต็ดค่ะสเตฟานโนคุกุระหัวหน้าผู้ฝึกสอนของอสสภา M150 สระบุรีเชื่อว่าการเน้นเกมรับมากเกินไปก็ทำให้พลาดถูกเชียงรายยูไนเต็ดไล่ตีเสมอไป3-3ในแมตช์ตกครั้งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานอสสภาพลาดเก็บ3คะแนนอย่างเหลือเชื่อทั้งที่นำไปก่อน3-1ในช่วงต้นครึ่งหลังแล้วก็ส่งผลให้ทีมพลังเอ็มนะคะมี41คะแนนรั้งอันดับที่12ส่วนเชียงรายยูไนเต็ดก็เก็บเพิ่มไปเป็น48คะแนนอยู่ในอันดับที่7ค่ะหลังจบเกมนะคะเตโก้กล่าวว่าเป็นผลการแข่งขันที่น่าเสียดายเนื่องจากหลังนำห่างไป2ประตูลูกทีมของเขาเนี่ยนะคะลงมาตั้งรับต่ำเกินไปส่วนการเสียประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงของการขาดสมาธิของลูกทีมนั่นเองค่ะส่วนธีรศักดิ์โพอ้นนะคะกุนซือของเชียงรายยูไนเต็ดก็ระบุว่าลูกทีมค่ะได้แสดงให้เห็นถึงความใจสู้จนสามารถไล่ตีเสมอสำเร็จนะคะส่วนเตโก้ค่ะซึ่งก็เป็นอดีตเจ้านายเก่าของเขานะคะเขาก็ยังคงให้ความเคารพอยู่เสมอค่ะเนื่องจากกุนซือชาวบราซิเลียนเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นบุคคลผู้วางรากฐานความสำเร็จของเชียงรายยูไนเต็ดนั่นเองค่ะจากการแข่งขันเมื่อวานนี้นะคะสรุปตารางคะแนนของศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะคะอัน5อันดับท็อป5ค่ะก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมคะแต่จากเมื่อวานนี้นะคะอสสภา M150 สระบุรีก็เปิดบ้านเสมอเชียงรายยูไนเต็ดสุดมันไป3-3นะคะก็แบ่งกันไปคนละ1คะแนนค่ะก็ส่งผลให้เชียงรายยูไนเต็ดเก็บเพิ่มเป็น48คะแนนอยู่ในอันดับที่7ส่วนอสสภา M150 สระบุรีมี41คะแนนนะคะรั้งอันดับที่12ค่ะส่วนทีมท้ายตารางนะคะก็เป็นที่น่าจะแน่นอนแล้วนะสำหรับทีมที่ตกชั้นแล้วนั่นก็คือ GSC สมุทรสงคราม FC นั่นเองค่ะก็จะเหลือ4ทีมนะคะที่ต้องเร่งทำคะแนนหนีการตกชั้นอย่างหนักแล้วนะคะประกอบไปด้วยอันดับที่19ค่ะสงขลายูไนเต็ด28คะแนนเท่ากับ Air Force Central FC ที่อยู่อันดับที่18เพราะว่ามีคะแนนได้เสียดีกว่าแล้วก็อันดับที่17นะคะปตท.ระยองมี30คะแนนกับเพื่อนตำรวจมี33คะแนนที่อยู่ในอันดับที่16ค่ะค่ะและอีกหนึ่งกระแสนะคะที่บอกว่าจะมีการปรับลดจำนวนสโมสรที่ตกชั้นนะคะจาก5ทีมให้เหลือเพียง3ทีมนั้นนะคะทางท่านประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกได้ออกมายืนยันแล้วค่ะว่าไม่เป็นความจริงคุณองอาจก่อสินค้าท่านประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดเผยยังไม่เคยทราบข่าวการปรับลดจำนวนสโมสรที่จะตกชั้นในปีนี้จาก5ให้เหลือ3ทีมแต่ก็ยืนยันที่จะยึดตามระเบียบเดิมค่ะบิ๊กเปียกกล่าวว่ายังไม่เคยได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวและยืนยันว่าในศึกไทยพรีเมียร์ลีกจะต้องมีทีมที่ตกชั้นไปเล่นยามาฮ่าลีกวัน5ทีมโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเขามีหน้าที่จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย1ปีค่ะสำหรับทีมที่ตกชั้นเป็นทีมแรกในฤดูกาลนี้นะคะนั่นก็คือ GSC สมุทรสงครามค่ะส่วนอีก4ทีมนะคะที่อยู่ในโซนสีแดงค่ะก็ประกอบไปด้วยเพื่อนตำรวจปตท.ระยอง Air Force Central FC แล้วก็สงขลายูไนเต็ดค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งกรณีนะคะของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะกับกรณีที่มีการอุทธรณ์จะแบนเกมเย่าหรือเปล่านะคะคุณทัศเทพพิทักษ์คุณศิลป์ค่ะผู้จัดการทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ยอมรับว่าสโมสรเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการตัดสินของคณะอนุกรรมการพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงของบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดที่สั่งห้ามให้ใช้สนามไอโมบายสเตเดียมจัดการแข่งขัน1นัดแต่ก็คงไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติมแน่นอนค่ะ
บุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ถูกแบนเกมในรัง1แมตช์ค่ะกรณีแฟนบอลนะคะชูป้าย14-11ซึ่งทางคณะอนุกรรมการเนี่ยมองว่าเป็นการดูหมิ่นทีมคู่แข่งแล้วก็เป็นการลดความน่าเชื่อถือต่อสมาคมฟุตบอลด้วยก็เลยปรับเงินจำนวน 50,000 บาทค่ะคุณทาเทศก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับบทลงโทษนักแต่ก็คงไม่มีการยื่นอุทธรณ์ใดๆค่ะพร้อมกับต้องยอมรับคำตัดสินอย่างไรก็ตามนะคะจากกำหนดการเดิมนะคะที่ต้องแข่งขันที่สนามเป็นกลางในแมตช์พบในโอสถสภา M150 สระบุรีในวันที่12ตุลาคมก็อาจจะยังทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นวันเดียวกับที่ทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องลงสนามทำศึกโตโยต้าลีกคัพรอบรองชนะเลิศที่จะพบกับทีม BEC เทโรศาสนาที่สนามสุพัชราศัยค่ะTPL นะคะก็จะปรับเงินสงขาค่ะซึ่งก็เกิดจากเหตุแฟนบอลวุ่นวายนั่นเองค่ะทางคณะอนุกรรมการพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกนะคะก็ได้จัดการปรับเงินสโมสรสงขลายูไนเต็ดค่ะหลังแฟนบอลเนี่ยก่อเหตุวุ่นวายเมื่อจบเกมออกไปแพ้ราชบุรีมิตรผล FC ไป0-1เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจบเกมที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีแฟนบอลของสงขลานะคะก็ได้ไปขัดขวางวิโรจน์อ่อนโก๊กผู้ประเมินผู้ตัดสินเดิมไม่ให้ออกจากสนามนะคะพร้อมกับมีแฟนบอลจำนวนหนึ่งเนี่ยนะคะก็ได้สวมเสื้อที่แสดงข้อความไม่เหมาะสมค่ะโดยทีมวัวชนแดนใต้นะคะจะถูกปรับเงินเป็นจำนวน 60,000 บาทค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะสำหรับสงขลายูไนเต็ดนะคะปัจจุบันก็รั้งอันดับที่19ค่ะมีเพียง28คะแนนจาก32นัดนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงค่ะที่จะตกชั้นไปเล่นศึกยามาฮ่าลีกวันในฤดูกาลหน้าค่ะค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะแฟนๆของ Bangkok United พลาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรามีข่าวคราวของทีมนี้มาฝากกันเป็นประจำกับช่วง BU FC News ค่ะซ้ายของ Bangkok United หวังหายบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าแล้วก็กลับมาช่วยทีมในแมตช์ที่จะเล่นในบ้านพบ GSC สมุทรสงคราม FC ในวันพุธที่8ตุลาคมนี้เจ้าอุ้มได้รับบาดเจ็บที่บริเวณกระดูกข้อเท้าซ้ายส่งผลให้เจ้าตัวเนี่ยต้องพลาดลงสนามร่วม2เดือนพร้อมกับต้องเข้ารับการผ่าตัดดาวเตะวัย27ปีกล่าวว่าหลังที่เข้ารับการผ่าตัดแล้วเนี่ยสภาพร่างกายของเขาก็ดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็เริ่มจะลงน้ำหนักตัวได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไม้ค้ำหลังจากนี้ไปก็จะพยายามดูแลร่างกายให้เต็มที่เพื่อโอกาสที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมในแมตช์แรกของการเปิดเบรกที่จะพบกับ GSC สมุทรสงคราม FC ในวันพุธที่8ตุลาคมนี้ค่ะของศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะคะช่วงนี้ก็พักกันสู้แล้วก็เตรียมตัวกันให้พร้อมค่ะวันที่8ตุลาคมนี้นะคะจะกลับมาแข่งขันกันแน่นอนค่ะสำหรับศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกค่ะแล้วก็ True Vision ค่ะจะทำการถ่ายทอดสด10คู่ต่อสัปดาห์นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาของ TPL Today แล้วนะคะคุณผู้ชมคะจิมคงจะต้องลาคุณผู้ชมค่ะไปด้วยข่าวคราวของศึก Division 1นะคะซึ่งมีความสนุกสนานเข้มข้นไม่แพ้กันรับรองว่ามันสุดๆแน่นอนกับสรุปข่าว Yamaha League 1ค่ะแล้วก็ช่วงหน้านะคะพลาดไม่ได้ค่ะเรามีสัมภาษณ์พิเศษสดในรายการเลยนะสำหรับการแข่งขันลีลาดชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่5ค่ะวันนี้จิ้มลาไปแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเอกสิทธิ์ไวนิยมพงศ์ผู้อำนวยการสโมสร101ยูไนเต็ดไม่รู้สึกกังวลกับการทำหน้าที่ของถนอมบริคุทธ์ผู้ตัดสินคนดังในแมตช์ที่ออกไปเยือนนครปฐมยูไนเต็ดช่วงสุดสัปดาห์นี้ระบุเป็นเรื่องปกติที่สโมสรจะต้องเจอกับการหน้าที่ที่ผิดพลาดของบรรดาเชิดดำตลอดหลายต่อหลายเกมที่ผ่านมาโค้ชปั้มวรวรรณชิตาวดิษฐ์กุนซืออ่างทอง FC เผยเขาดีใจและมีข่าวดีจะแจ้งให้กับลูกทีมได้ทราบว่าหากสามารถเลื่อนชั้นสู่โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จทางบอร์ดบริหารจะมีการอัดฉีดโบนัสก้อนโตอย่างแน่นอนพร้อมกระตุ้นให้ทุกคนทำผลงานให้ดีที่สุดใน8เกมสุดท้ายสโมสรพัทยายูไนเต็ดถูก TPL ปรับเงิน 60,000 บาท
จากแมตช์เล่นในบ้านเสมอเชียงใหม่ FC 2-2เมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาจากกรณีที่กองเชียร์ของทีมโรมามหาภัยได้สาดน้ำลงมาใส่ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2ทำให้เกมต้องหยุดลงไปถึง5นาที